ความหิวได้ปลุกเร้าสัญชาตญาณในตัวของเจ้าเขี้ยวขาวจนทำให้มันลืมสัญญาที่ให้ไว้กับลูกวัวเมื่อแกโตขึ้นสัญชาตญาณเสือของแกจะกลับมาแกต้องฆ่าไหนช่วยชีวิตฉันไว้ฉันไม่มีวันทำร้ายผู้มีพระคุณหรอกถ้าลูกอยากเป็นเสือลูกก็ต้องหากินแบบเสือฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำอะไรนายแกฉันสัญญาแกต้องฆ่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 าไม่ไม่ฉันทำไม่ได้ฉันไม่ทำฉันทำไม่ได้มีอะไรเหรอเขี้ยวขาวฉันหิวหิวจนทนไม่ไหวแล้วให้ฉันกินเถอะนะฉันจะกินแกเขี้ยวขาวนายนายจะทำอะไรอ่ะอย่านะเขี้ยวขาวอย่าดิฉันนะฉันทนไม่ไหวแล้วนายรีบหนีไปเร็วก่อนที่ฉันจะห้ามใจไม่อยู่แต่ว่ารีบไปหงุดหงิดมันไหลมันจะไปสักทีวันนี้เฝ้าอยู่นั่นน่ะจะกุ้ยเสียงอะไรแววแววอ่ะนั่นมันเสียงลูกวัวนี่ได้การละรีบไปล่ามันดีกว่าไปเลยแย่แล้วเสียงดังผมมันรู้ที่ซ่อนแล้วเขี้ยวขาวยาเขี้ยวขาวฉันจะกินแกฉันจะกินแกอย่าหนีนะอย่าหนีนะไอ้คิ้วขาวอย่าไหนจะกินเลยไหนอย่าทำฉันนะฉันสัญญาฉันไม่คิ้วขาวไหนเป็นบ้าไปเลยเหรอแกเสร็จฉันแน่ไหนยังสัญญาเลยเหรอไม่นั่นไงนั่นไงเจ้าลูกวัวมันลงมานี่แล้วขึ้นเป็นดักมันเลยป้าเอาป้ามาไปเลยมันเลยมาหาข้าม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 าเขี้ยวขาวเนี่ยมันเป็นบ้าไปแล้วมันจับอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยลงมันเลยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยงั้นละมาเลยนะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋นี่อะไรมาเหรอลูกวัวตุ๋นน้ำแดงไม่ต้องกลัวนะจ๊ะมันนี่เร็วมาหาพวกเรากุ๊กกุ๊กกุ๊กมันเร็วมันเร็วมันเร็วไม่ไอ้มองหาเขี้ยวขาวอยู่แล้วคิดว่ามันจะช่วยแกเสือก็เป็นเสือมันอย่างคำที่ยังไงมันก็ต้องกินแกอยู่ดีนั่นแหละนะเชื่อเหอะเชื่อเหอะต้องที่ยังไงแกก็ถูกกินอยู่แล้วฉันว่าแกให้พวกเรากินดีกว่านะฉันจะกัดแกเบาๆไม่เจ็บแบบสาหัสเอาแบบค่อยๆเจ็บเจ็บน้อยๆเจ็บนานๆเอาเป้าว่าชอบไหมชอบไหมว่าไงเฮ้ยหยุดนะหยุดนะคิ้วขาวไม่ต้องกลัวฉันฉันบอกยังไงว่าจะไม่ทำร้ายนายนายหนีไปเร็วๆเข้าไปขอบใจนายมากนะคิ้วขาวเฮ้ยแกมาขวางทำไมน้องรักดูสิเจ้าลูกวัวน่ะมันหนีไปแล้วเจ้าเห็นหรือเปล่าล่ะอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันจะไม่ถือว่าพวกพี่เป็นพี่ฉันอีกอ่ะเก่งสุดด้วยแกคิดว่าจะสู้พี่นายแล้วเจ้าขี้ขลาดเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนแกเจ้าแค่วขาวให้แกรู้สำนึกซะบ้างบังอาจพูดกับพี่ชานที่แสนดีอย่างนี้ได้ยังไงพี่ดีอย่างเราลุ่มเลยนี่เป็นไงรสชาติคมเคี้ยวของฉันอร่อยไหมเป็นยังไงเจ็บแสบไหมนี่นะนี่นะนี่โอ้ยนี่นี่ว้าเรื่องลุ่มในถนัดนักงานว้าเกือบเป็นไงเฮ้ยกลายเป็นเสือลำบากเลยกระดูกกระเดี่ยวหักหมดแล้วพี่ปึ๊กพี่เปลี่ยวเป็นยังไงบ้างโอ้ยยังคิดถึงความสัมพันธ์ของเราอยู่เหรอน้องเดี๋ยวพี่จะไปฟ้องแม่เจ้าลูกวัวนั่นหนีไปแล้วฉันอดเป็นจ่าฝูงกันพอดีเลยจ่าฝูงนี่หมายความว่ายังไงก็สมิงขาวบอกว่าถ้าหากว่าใครกำจัดลูกวัวได้จะยกให้เป็นจ่าฝูงสมิงขาวคิ้วขาวหนีเร็วฮะคิ้วขาวเฮ้ยจะหนีไปไหนเจ้าทนเจ้าทนเป็นยังไงบ้างฉันแอบสะกดรอยตามพี่ของแกมาเพราะรู้ว่าพี่ของแกจะต้องหาแกเจอแน่นอนพวกพี่ของแกน่ะไม่ใช่เสือโคร่งแต่เป็นเสือกระบือหลอกง่ายเหลือเกินคิดว่าฉันจะยกตำแหน่งหัวหน้าให้อย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะเจ้าเสือโง่ฉันหลอกใจพี่ฉันเหรอเนี่ยแล้วไงแกคิดจะทำอะไรฉันอย่างนั้นเหรอฮะก็ลองดูเดี๋ยวก็ได้ตายพร้อมกันทั้งคู่หรอกเฮ้ยเขี้ยวขาวจะรอดพ้นคมเขี้ยวของสมิงขาวได้หรือไม่ต้องคอยชมผลวิชัยคาวีในตอนหน้านะครับ